ก็ใครที่สั่งกล่องรุ่นนี้ไปนะครับผมจะแนะนำวิธีการเซ็ตง่ายๆของมันเลยนะครับก็คือเปิดหน้า Echo นะครับแล้วก็วิทยุสื่อสารนะครับที่มี Walk นะครับให้กดมอนิเตอร์นะครับกดให้หน้าจอติดก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เห็นการทำงานของมันนะครับนี่นะครับกดมอนิเตอร์นะครับกดมอนิเตอร์ให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยครับถ้ามันทำงานได้นะครับมันจะกดคีย์นะครับกดคีย์ทันทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการแจ้งเตือนทั้งหมดของเซโล่นะครับเข้าไปที่ Navigation นะครับปิดให้หมดเลยนะครับปิดให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้มีคีย์กระตุกนะครับไม่งั้นคีย์มันจะกระตุกนะครับโอเคแล้วก็ทดลองนะครับทดลองในห้องที่ดูดิว่าห้องที่เราสร้างไว้นะครับ2ตัวให้ตรงกันลองพูดดูนะครับทดสอบทดสอบครับอันนี้คือเสียงเข้าได้นะครับแล้วก็วิธีการเทสออกอากาศไปหาห้องที่มีคนคุยกันตลอดนะครับหาห้องที่มีคนคุยกันนะครับถ้ามีคนคุยกันตลอดเนี่ยเราจะวอล์กของวิทยุเนี่ยทำงานแล้วนะครับเราจะปรับแต่งเสียงได้นะครับโดยการนะครับเราจะลดวอลุ่มให้พอเหมาะได้นะครับลดวอลุ่มให้พอเหมาะนะครับการกดคีย์เนี่ยการกดคีย์ของกล่องชุดเนี้ยคืออาศัยวอล์กของวิทยุเท่านั้นนะครับกดคีย์ดีหรือไม่ดีอยู่ที่วิทยุนะครับวิทยุนี่ปรับวอล์กไว้ไวแค่ไหนนะครับถ้าปรับวอล์กไว้ช้าไว้น้อยคีย์ก็จะทำงานกระตุกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเสียงของเซโล่นะครับวิธีการเร่งเสียงเซโล่ให้อยู่ในหน้าของเซโล่นะครับแล้วกดวอลุ่มขึ้นไปเลยครับกดไปให้สุดก่อนนะครับเอาให้สุดเลยนะครับแล้วเปิดนะครับเปิดช่องเซโล่นะครับหาช่องที่มีคนคุยกันนะครับช่องไหนก็ได้ที่มีคนคุยกันจะตลอดนะครับนะครับแล้วดูสัญญาณเสียงที่ออกอากาศไปว่ามันดังไปไหมถ้าดังไปให้ลดวอลุ่มลงนะครับลดวอลุ่มลงเวลาเขาพูดเนี่ยห้องช่องกู้ภัยเขาพูดเนี่ยมันดังไปให้ลดวอลุ่มลงนะครับคีย์เนี่ยจะทำงานดีนะครับอันนี้มันจะดังเกินไปแต่ถ้าเราลดวอลุ่มมากเกินไปคีย์ก็จะไม่ทำงานนะครับนะครับหลักการมีประมาณเท่านี้เองครับวิทยุเซตวอล์กได้นะครับเซตวอล์กนะครับเซตวอล์กเนี่ยพอเซตวอล์กแล้วก็กดเป็นสีฟ้านะครับกดคีย์แต่ต้องให้คีย์ของกดคีย์นะครับเทสกดคีย์นะครับกดคีย์เข้าได้นะครับก็คือปกติแล้วทีนี้ก็จะดับหน้าจอหรือจะอะไรก็ทำได้หมดแล้วครับนะครับทดสอบ1 2 3 4เทสๆ1 2 3 4เทสๆทีนี้ก็ต้องดูจะปิดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้อยู่หน้านี้นะครับแล้วถ้าไม่ต้องการให้มันหายไปหน้าอื่นนะครับก็ไปเสริมแอปอีกตัวนึงก็คือแอปชื่อว่า Skin On นะครับเปิด Skin On ขึ้นมากด Start นะครับกด Start ปุ๊บก็เข้าเซโล่ครับนะฮะอยู่หน้านี้นะครับมันจะอยู่ได้ยาวตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคครับผมก็แนะนำเท่านี้นะครับกล่องตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีไฟเลี้ยงไม่มีแรงสิ้นใช้เสียงของโทรศัพท์ไปสั่งคีย์วิทยุใช้เสียงของวิทยุมาสั่งคีย์โทรศัพท์นะครับโอเคครับจบการเทสครับ